ครับแล้วสื่อคนก็ตื่นเต้นกับฉากสวมแหวนฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นสวมแหวนทุกคนก็มายินดีกับเราในอินสตาแกรมอ๋อมันไม่ได้มีในฉากนี้นะมันไม่ได้มีในเรื่องจริงไม่มีในเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องจริงเหรอคะไม่จริงด้วยอ้าวแล้วไปสมกันตอนไหนให้ผมแกเราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายคนนึงมันก็รอความรักนั่นแหละหรือมันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเข้าหนังยังไม่ได้มั่นอะไรแต่เราคือคนแรกนั่นนิ้วใครที่สวมนิ้วแฟนผมครับการสวมนี้มันมีมันมีความหมายพี่แบงค์ว่าสวมไปเพื่ออะไรหรือซื้อแหวนให้เฉยๆก็ซื้อให้เฉยๆซื้อให้เฉยๆเลยอันนี้คือการสวมเพื่อจะลองแหวนหรือว่าสวมเพื่อสวมเพื่อถ่ายรูปนั้นแค่นั้นถ้าจะบอกว่าดึงออกนะคือเขาไม่ค่อยได้ใส่หรอกเพราะว่าเก็บไว้เขาก็เสียดายครับผู้หญิงเขาคนเดียวร้องไห้ดีใจที่ไม่มีอะไรซับซึ้งขนาดนั้นเพราะหลายคนมองว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าถ้าเป็นภาษาข่าวคือจับจองมั่นไหมขอแต่งงานขอจองไว้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ดีแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนไหมคะหรือว่าจบไปแล้วจบไปแล้วครับไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องพี่มันตกใจไหมเวลาที่คนเขามาแบบยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวดีสักทีพี่ก็รู้สึกว่าสำเร็จละตรงคนให้มาดูแลเป็นกระบวนการเหรอเป็นกระบวนการก็ไม่เป็นไรก็ชอบอัมแฟนคลับอยู่แล้วบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ขออนุญาตถามไปยินเขาไม่ตกใจหรอครับว่าซื้อในเนื่องในว่าโอกาสอะไรหรือว่าหมายถึงแหวนเพชรใช่ไหมครับโอ้ยซื้อตั้งนานแล้วเป็นแหวนวงที่ซื้อนานแล้วแล้วรูปนี่คือถ่ายนานแล้วหรือว่าถ่ายวันนั้นแหละเอาหยิบออกมาใส่หน่อยให้มันมีอะไรเราพร้อมไหมคะถ้าพูดถึงพี่แบงค์ตอนนี้เองพี่โดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตไม่มีนโยบายแบบนั้นใช่ใช่ผมแค่คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็อยู่ไปอย่างมีความสุขก็อยู่ไปเรื่อยๆไอ้เงินไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าก็ไม่มีอะไรนะก็คือคนนี้นะก็คนนี้แหละแล้วเขาเข้าใจไหมว่าเขารับทราบนโยบายเราไหมว่าไม่เป็นนโยบายไม่แต่งงานเขาทราบนโยบายเราอย่างโอเคเพราะว่าเขาก็ไม่มีนโยบายเหมือนกันแต่เราไม่มีเป้าหมายแต่เราภูมิใจมากเพราะเปิดวาร์ปแล้วทุกคนบอกว่าสวยอยู่นะไม่รู้สิผมไม่ได้คิดอะไรก็แค่ใช้ชีวิตไปบอกไม่ได้บอกด้วยถามก็อัมแฟนคลับก็ไม่มีก็เห็นก็ยอมรับกันเลยวันนี้นานาค่ะพี่นานาคือคนที่เปิดวาร์ปนะคะพี่แบงค์นานารู้ครับ เราได้เคลียร์ไหมคะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าเราแบบตั้งใจฟอลโล่หนึ่งเดียวอยู่แล้วก็ตั้งใจฟอลโล่หนึ่งเดียวอยู่แล้วเพราะไม่ความรู้สึกผมบอกตรงนี้มัน4ปีแล้วฉะนั้นผมต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ในสถานะอะไรเพราะนั่นเองไม่ได้ซับซ้อนแต่เราออกมาเรื่องราวแบบนี้เขามีถามหรือแบบขออนุญาตเขาถามไหมว่าเราจะทำเรื่องราวผ่านมาก็บอกเขาไปเรื่องมาก็คือไม่แตกนโยบายนี้ก็คืออนุมัติเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าพี่แกแต่งงานแล้วยังไม่แต่งครับยังไม่แต่งไม่มีนโยบายแต่งงานแต่ถ้าจะแต่งแจ้งให้ทราบไหมหรือว่ายังไงอุ้ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำวันนี้มาไหมคะมาครับเชิญค่ะให้มันถูกอะไรโอ้มาพี่โอ้อะพี่โอ้อะเขาเชียร์กันแต่หลายท่านแฟนไม่อยากจะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีลูกแบบว่าโพสลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยคือพี่ตอบไปบ่อยมากแล้วว่าพี่ก็ไม่ได้มีความฝันที่จะบ้านสองหลังรถสองคันหมาสองตัวผมรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วยแล้วมีความสุขอะผมว่าพอละสักวันถ้ามันขยายความมาเป็นดูออกมาก็มีไปถามว่าตั้งอกตั้งใจจะมีและอยากจะมีไหมพี่เฉยก็ที่ผ่านมาก็จะมีช่วงวงแคลสที่พักนะครับพักไปกลับมารวมก็แยกอีกเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนไว้ในแฟนเพจเรียบร้อยว่าผมชอบอยู่บนเวทีแต่ถ้าวงพักผมก็ต้องร้องเพลงต่อมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนผมเองไม่ได้รู้สึก
มีคนตอบว่าก็ถูกต้องก็คือเด็กก็เราจะไม่ค่อยดูคอมเมนต์เยอะเพราะว่าแต่ว่าเขาเข้าไปดูปุ๊บเราก็โอเคเขาไม่เข้าใจก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายความจริงมันมีข้อเท็จจริงอยู่มากมายที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งแต่ละคนก็ออกมาอธิบายแล้วว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งมันจบด้วยความจริงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถ้าใครไปย้อนอ่านดูมันจะจบด้วยความจริงที่ถูกพิมพ์ไปแล้วแต่ในสิ่งที่มันโพสต์ขึ้นมามันมีสองฝ่ายมันเลยทำให้แฟนเพลงที่ติดตามออกมาตั้งแต่แรกเขารู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นไม่เป็นไรรับได้ทุกอย่างเสมอเพราะว่าเพลงแล้วเราเพลงแล้วไม่ครับคือเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเวลาผ่านไปเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ผ่านมาใช้อารมณ์โพสใช้อารมณ์วิจารณ์ใช้อารมณ์พิมพ์ใช้อารมณ์อ่านเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเขาจะรู้แล้วทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจที่จะอธิบายก่อนว่าอะไรยังไงมันที่ไปที่มามันเป็นยังไงเพราะว่ามีหลายๆเรื่องค่อนข้างมาเพราะว่าตอนนั้นผมจำไทม์ไลน์ไม่ได้อาจจะเป็นในช่วงที่กำลังจะอธิบายแล้วก็มีคนหนึ่งพูดออกมาทันทีผมก็เลยงงอยู่ทำไมพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธเลยนะก็ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อะไม่งั้นถามตอนที่สถานการณ์ความเป็นแคสมันเป็นยังไงโอ้แต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานครับพี่ปนก็ทำงานค่ายเพลงเขาไปพี่ยักษ์ก็ทำเอสซีดีเอฟไปยักษ์ก็เขียนเพลงเต็มที่ตอนนี้อะไรเงี้ยส่วนสุ่มก็ปั่นจักรยานเหมือนเดิมของแน่นในมุมความเป็นเพื่อนมันก็ยังเจอกันได้ทั้งหลายมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการที่มันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแยกกันเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะชีวิตมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเหมือนมาช่วงเวลาแรกๆนั่นเองก็จริงแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยสมองมันไปคนละทางแล้วเราก็ไม่ได้ชีวิตเหมือนกันไปซะทั้งหมดแล้วก็มีผลทำให้ทุกคนมันอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนตอนแบบม.3 ม.4 อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่นี้มันมีได้โอกาสเปลี่ยนใจไม่มีผมยังถือว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแสดงว่าถ้ากลับมาร่วมงานกันก็ได้ไม่รู้อนาคตไม่รู้เพราะว่าแคสจะเป็นแบบวิวัฒนาการห่างกันไปสักพักนึงจะกลับมา10ปีเจอกันอะไรอย่างงี้ไม่รู้ตอบไม่ได้มีก็มีไม่มีก็คือไม่มีแค่นั้นนะมีความมีละแต่ไม่ได้กลัวคนแบบตัดสินเราใช่มั้ยเพราะหลายๆคนก็จะเหมือนตัดสินพี่แบงค์ว่าแบบออกอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่ๆนะเพราะว่าผมไม่เคยเป็นคนที่นำเสนอให้วงแคสใช่ไหมผมในเคสนี้ใช่แล้ววันนี้คือวงแคสก็คือในตำนานมาหรือว่าอย่างไรหรือว่าแล้วแต่ต้องถามพวกเขาเนี่ยที่ยังไงก็บอกว่าวงแคสไม่มีทางจะรู้อะไรครับมีการได้คุยกันไหมครับก็แยกย้ายกันก่อนถ้าเกิดว่าขึ้นลมมันแรงก็เดี๋ยวสักพักนิ่งๆก็เดี๋ยวว่า